รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาทีระทึกรายการที่จะนำเสนอทุกเรื่องราวเตือนภัยทุกเหตุการณ์นาทีระทึกรอบตัวคุณผู้ชมเพราะทุกนาทีมีค่าจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเหตุการณ์นาทีระทึกเรื่องแรกของเราในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่อยากให้คุณผู้ชมที่มีบุตรหลานห้ามพลาดนะครับเพราะเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่คุณคลาดสายตาอาจจะเป็นวินาทีเดียวกันที่เกิดเหตุนาทีระทึกกับบุตรหลานของคุณอย่างในเหตุการณ์นี้ครับณร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีกล้องวงจรปิดภายในร้านได้บันทึกภาพไว้เมื่อมีเด็ก2คนกำลังสนุกกับการให้อาหารปลาภายในร้านโดยมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์ในวันนั้นคือน้องมากับครอบครัวนะครับแล้วก็ทางร้านเราเนี่ยมีบริการอาหารปลานะครับคือเอาอาหารให้ปลาแต่ทีนี้น้องก็มาซื้ออาหารปลาแล้วก็เดินไปทางด้านฝั่งทางด้านนู้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้นะครับก็เด็กที่ตกไป2ขวบนะฮะถ้ายืนจริงๆแล้วก็หัวเนี่ยไม่พ้นไอ้ราวที่เราทํากั้นไว้เลยด้วยความเป็นเด็กนะอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะแล้วก็คือน้องเนี่ยอยากที่จะเห็นป้าเวลาป้าขึ้นมาอยากเห็นตัวว่าใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างนี้คือความเข้าใจของผมนะฮะแล้วก็เลยขึ้นเก้าอี้เพื่อจะเอื้อมเอาอาหารไปให้ป้าแล้วก็ก้มลงไปแล้วทำให้เท้าของน้องเนี่ยถีบเก้าอี้เลื่อนออกนะครับแล้วก็ทำให้น้องหัวทิ่มตกลงไปในบ่อถ้าดูจากภาพวิดีโอหรือในคลิปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าคุณแม่เขาเนี่ยยืนใกล้น้องมากนะครับยืนกันห่างไม่ถึง50เซนด้วยซ้ำนะครับแต่ด้วยความไวนะฮะเสี้ยววินาทีจริงๆแล้วคุณแม่ไม่สามารถที่จะฟ้าน้องได้ทันนะฮะเราจะเห็นว่ามือคุณแม่เขาเนี่ยฟ้าพยายามฟ้าขาน้องแต่มันไม่ทันจริงด้วยความเร็วเพราะว่าเหตุมันเกิดขึ้นเร็วจริงๆนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปนะครับท่านใดนั้นได้มีพลเมืองดีไพ่ในร้านรีบวิ่งกระโดดลงไปช่วยเด็กอย่างรวดเร็วทราบภายหลังว่าเป็นญาติของน้องหลังจากนั้นก็ทางร้านก็วิ่งไปเอาผ้าเช็ดตัวมาให้น้องนะฮะแล้วก็ดูว่าน้องเป็นอะไรไหมก็น้องไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราพาน้องไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอาหารปลาแล้วเป็นแม่น้ำหรือว่าเป็นน้ำที่ไหลอยู่แล้วน้องเกิดพัดตกลงไปโอกาสที่จะช่วยน้องก็ค่อนข้างที่จะลำบากกว่านี้นะครับอันนี้มันเป็นบ่อน้ำที่ทำขึ้นมาตรงกลางเพื่อเลี้ยงปลานะครับมันก็เลยทำให้ทางญาติเขาเนี่ยลงมาช่วยได้น้องก็เลยปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นแม่น้ำหรือว่าเป็นน้ำที่มีน้ำลึกนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับว่าเป็นโชคดีของน้องมากเลยนะครับที่ไม่เป็นอะไรมากยังไงก็ตามฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าปล่อยให้บุตรหลานของท่านคลาดสายตาแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเพราะนาทีระทึกแบบนี้สามารถเกิดกับคุณได้ตลอดเวลาครับแม้จะเป็นในร้านอาหารหรือมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆก็ตามนะครับแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นาทีระทึกขึ้นเมื่อไหร่ฝากย้ำไปถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานทุกท่านนะครับอย่าประมาทเวลาที่ต้องอยู่ใกล้บ่อน้ำหรือสระน้ำจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในนาทีระทึกแบบนี้ครับนาทีระทึกเรื่องต่อไปยังคงอยู่กับอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับน้ำนะครับเป็นภาพนาทีชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิเราไปชมภาพเหตุการณ์นาทีระทึกเรื่องนี้กันครับเก็บเป่ามาเร็วเร็วเร็วลูกเป่าเร็วเป่าเร็วภาพเหตุการณ์นาทีระทึกนี้เกิดขึ้นในเวลาประมาณ5โมงเย็น
เมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังทำการช่วยชีวิตเด็กที่จมน้ำประมาณ5 โมงกว่าๆเนี่ยครับก็เลยจะกลับบ้านก็จะไปถ่ายรูปเล่นก็เลยเดินไปตรงประมาณกลางๆสะพานนะครับเดินไปไหว้พี่อีกคนหนึ่งครับถือกล้องให้วันนี้เดินไปปุ๊บทักก็จอมแจมคนที่ปั๊มหัวใจเด็กนะครับจอมแจมก็วิ่งมาพอดีเด็กก็จมน้ำอยู่ในน้ำพอดีตรงจังหวะที่น้อยยืนนะครับพี่จอมแจมก็โดดลงไปครับจอมแจมก็พุ่มไม้ก็เอาเด็กขึ้นมาวันมาเห็นตอนเอาขึ้นมาก็ทุกคนอยู่นั้นก็ตกใจหมดนะครับเด็กนี่จมน้ำก็ไปแบบหัวเขียวมาแล้วครับแค่รู้สึกตัวครับแต่ก็มาปั๊มหัวใจเด็กครับพี่ปั๊มอยู่สักพักนึงนี่แหละครับ2 นาทีกว่าปั๊มจับแจมปั๊ม2 นาทีกว่าแล้วก็จับมาพาดบ่าใช่ไหมครับจับมาพาดบ่าก็พาดได้สักพักก็เอาลงไปนอนเด็กจับแจมก็ปั๊มอีกรอบนึงก็มา3 นาทีกว่าเนี่ยนะครับเด็กมันตอบสนองครับพี่ก็จับขึ้นมาอีกก็จับมาถ้าเด็กสักแป๊บก็มันเด็กรู้สึกตัวครับก็อุ้มเด็กขึ้นรถไปครับทราบภายหลังว่าผู้หญิงในคลิปที่กำลังช่วยชีวิตอยู่คือน้าสาวของน้องที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันทั้งจอมแสบก็เก่งด้วยนะครับน้าสาวคนที่ทำ CPR นะครับช่วยได้มากเลยครับมันเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้ประมาทแค่เที่ยววินาทีอาจจะไม่รอดเหมือนน้องคนนี้ก็ได้ครับหรือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจและเป็นนาทีชีวิตของเด็กคนนี้เลยนะครับทางทีมงานต้องขอขอบคุณครอบครัวที่อนุญาตให้ทางทีมงานนำคลิปเหตุการณ์นี้มานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องขอชื่นชมคุณจอมแจมมากๆนะครับที่มีสติและมีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตทำให้สามารถช่วยชีวิตน้องไว้ได้ทันเวลาถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาจะไปเที่ยวเล่นน้ำที่ไหนอย่าปล่อยให้บุตรหลานของคุณอยู่นอกสายตาเป็นอันขาดเพราะคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนอย่างครอบครัวนี้ครับและช่วงหน้าหากคุณต้องพบเจอกับนาทีระทึกกับเหตุการณ์คนจมน้ำคุณจะช่วยเหลือเขาอย่างไรให้ถูกวิธีช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับเหตุการณ์นาทีระทึกประตูเหล็กเกือบล้มทับวิทย์เสียชีวิตก็คือสุดแล้วตรงนั้นถ้าเกิดมีอะไรอยู่ข้างๆอีกก็คงจะโดนและวิธีการทำ CPR แบบถูกวิธีด้วยค่ะโทร1669นะคะมีคนจมน้ำค่ะหมดสติไม่หายใจค่ะขอ AED มาด้วยนะคะได้ครับนะผู้ช่วยเหลือก็ทำการโทร1669นะครับ